สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามีเมนูอาหารเย็นมาฝากกันนะครับเป็นหมู3ชั้นผัดกะปินะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเลยอันดับแรกค่ะไม่ได้หมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นวันนี้ไปเลือกหมูตรงแบบติดมันแบบนี้เลยนะติดมันแบบนี้เลยติดตัวส่วนหนังด้วยนะครับอย่างเงี้ยอร่อยนะครับเวลากินจะกรึบๆนะครับถ้าไปเอาหมูเป็นมันกับหมูเลยมันไม่อร่อยนะครับแล้วก็เป็นกะปิอย่างดีนะครับมีตะไคร้หอมแดง2ตัวนี้เดี๋ยวเราจะตำนะครับตำกับกะปินะเดี๋ยวเป็นเครื่องผัดนะครับหอมแดงนี่ซอยนะครับประมาณ15ลูกนะ15ลูกแล้วก็ซอยให้ละเอียดนะครับแล้วก็ตะไคร้ก็ซอยไว้นะครับเดี๋ยวเรามาตำมีน้ำตาลปี๊บนะครับเครื่องปรุงมีหอมหัวใหญ่มีพริกขี้หนูเดี๋ยวเราจะบุนะครับบุบแล้วก็เดี๋ยวผัดนะครับมีใบมะกรูดมีพริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็มีพริกส้มแดงนะโอเควันนี้เมนูไม่ยากนะครับแต่ว่าอร่อยนะเป็นเมนูของทางใต้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนตำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตรงขั้นตอนตำกันเลยครับเราใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะตะไคร้ไปใช้ประมาณ3ต้นนะวันนี้ตำให้แหลกนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ไปขอตำก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนที่เบ๊จะเอาหอมใหญ่ก็ให้หอมแดงใส่เนี่ยเบ๊จะมาให้ดูอีกทีนะครับแป๊บโอเคตะไคร้เราได้แล้วนะครับเราใส่หอมแดงนะครับใส่ลงไปได้เลยตำนะครับเทคนิคคือตำตะไคร้ก่อนนะครับเพราะว่าหอมแดงเนี่ยเขาน้ำเยอะถ้าเราหอมแดงตำก่อนเนี่ยจะกระเด็นนะครับตำตะไคร้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปขอตำหอมแดงกับตะไคร้ก่อนนะครับแป๊บนึงหอมแดงของเราก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องแหลกมากนะเราใส่กะปิไปเลยวันนี้ไม่ใช้กะปิ1ช้อนโต๊ะนะครับครึ่งอีกนิดนึงอ่ะหมดเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าปริมาณว่าเราจะใส่เราจะตำเครื่องเยอะไหมเพราะว่าวันนี้เบสใช้หมูเยอะนะครับก็เลยใช้กะปิเยอะนิดนึงโอเคเดี๋ยวเบ๊ขอตำก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดเลยนะเดี๋ยวเบ๊ตั้งกระทะรอเลยนะครับไปเปิดไฟเบอร์2นะครับเพื่อนไม่ต้องแรงมากนะเดี๋ยวเราจะเจียวเครื่องผัดของเราก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับเยอะสักนิดนึงนะแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องผัดของเราลงไปเลยเมื่อกี้เบ๊ลืมบอกนะครับนี่เบ็ดตำพริกขี้หนูลงไปด้วยนะครับประมาณสัก5เม็ดนะลืมนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราผัดตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องรอให้น้ำมันเขาร้อนนะครับเพราะว่าเราอยากให้เครื่องแกงเนี่ยเราหอมนะผัดกับน้ำมันแบบหอมๆก่อนนะครับให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะครับเพื่อนกะปิเราควรเลือกใช้เป็นกะปิอย่างดีนะครับบางคนกังวลว่ากะปิเนี่ยจะสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยสีเข้มแปลว่าเก่านะครับเพื่อนๆเอาง่ายถ้าสีออกน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลธรรมดาเนี่ยก็คือแปลว่ากะปิใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆบ้านไหนมีกะปิใหม่ๆเนี่ยก็ดีเลยนะครับผัดหมูของเราเนี่ยจะได้หอมนะครับใจเย็นๆนะครับโอเคเดี๋ยวรอเบ๊ะผัดตรงนี้ให้หอมๆก่อนสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนเอาหมูใส่เนี่ยพอเวลาเราเอามาผัดกับน้ำมันเนี่ยเขาจะหอมนะครับ
ตัดเครื่องแกงให้หอมนะครับหมูผัดกะปิเนี่ยเขาเป็นอาหารใต้นะครับกินเคียงกับพวกแกงส้มนะโดยส่วนตัวเนี่ยเบชอบนะครับหมูผัดกะปิเวลาไปร้านอาหารใต้เบชอบสั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเร่งไฟขึ้นอีก1เบอร์นะครับเป็นเบอร์3เนาะเพราะเราจะใส่หมูลงไปหมู3ชั้นนะครับใส่ลงไปเลยขั้นตอนนี้นะครับเราให้เราคลุก เครื่องแกงของเราเนี่ยกับหมูเนี่ยให้เข้ากันนะครับเทคนิคคือพอหมูเริ่มรัดตัวเนี่ยให้เราผ่อนไฟลงนะครับเหลือเบอร์2นะเดี๋ยวเบสจะปล่อยให้น้ำในหมูเขาออกมานะครับผ่อนไฟลงนะเราจะให้หมูเขาสุกโดยที่น้ำในหมูเขาออกมาเองเราไม่ต้องเติมน้ำนะครับเบสอยากใช้น้ำนัวของหมูเนี่ยกับอาหารของเรานะครับจะได้อร่อยเนาะถ้าเราเติมน้ำซุปลงไปเนี่ยมันจะจางเพราะว่าเครื่องแกงเราถึงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เบสจะขอปิดฝาไว้นะครับให้หมูเขาสุกนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่หมูเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเบสจะดูอีกทีแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำปลากันนะครับโอเคนะครับเปิดฝาเลยมันจากหมู3ชั้นเขาก็จะออกมานะครับน้ำมันนะโอ้หอมมากเลยเพื่อนเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเติมน้ำปลาลงไปข้างๆนะครับจะใส่เยอะนะครับเพื่อนเติมน้ำตาลปี๊บลงไปนะครับถึงช้อนโต๊ะครึ่งนะยีน้ำตาลก็ให้ละลายนะครับยีน้ำตาลก็ให้ละลายหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขั้นตอนนี้เราใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยครับใบมะกรูดฉีกลงไปนะครับนิดหน่อยพริกไทยเม็ดนะครับเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ไปจะขอชิมสักนิดหนึ่งนะครับอร่อยเพื่อนเดี๋ยวไปใส่พริกแดงกับพริกส้มลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วครับโอ้ยหอม
ินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วครับเพื่อนๆหมู3ชั้นปลากระปี่เราเด็ดมากหอมมากนะครับเดี๋ยวขอชิมอีกรอบนึงนะครับนี่นะหมู3ชั้นนะครับอร่อยหอมเครื่องครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟให้ดูไปโอเคเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะครับเพื่อนๆโหหมู3ชั้นผัดกะปิของเราสีสันน่าทานมากเลยนะครับสูตรนี้อร่อยนะครับเพื่อนๆใส่พริกไทยเม็ดลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าหมู3ชั้นเราเนี่ยมันค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะเราใส่พริกไทยเม็ดลงไปตัดเลี่ยนนะครับคนทานเนี่ยเขาจะได้ทานอย่างอร่อยนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่ามันเลี่ยนเกินไปนะครับไปเสร็จแล้วครับเพื่อนๆหมู3ชั้นผัดกะปิของเราวันนี้เด็ดมากเบตั้งใจทำมากเลยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้าไปคือพริกไทยดำนะครับไม่ใช่พริกไทยเม็ดนะครับให้มันดูแบบไม่เลี่ยนเกินไปนะครับเพราะบางทีเบเคยผัดแล้วเนี่ยหมู3ชั้นที่ผัดไม่ใส่พริกไทยเม็ดเนี่ยจะค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวเบมีสูตรอาหารดีๆอะไรนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับทางที่ช่อง YouTube นะที่แบร์ขับFacebook ที่แบร์ขับ Channel นะครับ YouTube ที่มีอ้วนพากินนะครับโอเคเดี๋ยวไปขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับไปบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆ